ดีค่ะผู้ชมที่รักค่ะวันนี้เรียนยังคงอยู่ที่ตลาดคลองเตย2นะคะพามาอยู่ที่ร้านแม่พักซึ่งขายเครื่องแกงมากมายหลายชนิดแต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดนี้ก็เห็นจะเป็นแกงกะหรี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าแกงกะหรี่เนี่ยนะคะมีส่วนประกอบเครื่องแกงค่อนข้างมากทำเองคงยากนะคะมาซื้อเจ้าอร่อยแบบนี้ราคาไม่แพงนี่ก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอาชีพนี้กันเลยค่ะน้ำพริกแกงกะหรี่ของร้านแม่พักนี้นะคะจะทำไม่มากนักในแต่ละวันละค่ะเพราะว่าแกงกะหรี่เป็นแกงที่ไม่ได้ทำเป็นประจำบางครั้งลูกค้าสั่งมากก็จะทำมากราคาของน้ำพริกแกงกะหรี่ที่ขายนั้นจะแพงกว่าน้ำพริกเครื่องแกงอื่นทางร้านจะขายในราคากิโลกรัมละ70 บาทถึง 80 บาทค่ะที่แพงกว่าก็เพราะว่าส่วนผสมต่างๆในการทำโดยเฉพาะเครื่องเทศนั้นราคาค่อนข้างสูงการทำน้ำพริกแกงกะหรี่นั้นนะคะส่วนผสมหลักก็เห็นจะเป็นพริกแกงแดงนี่แหละค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นอบเชยผักชียี่หร่าขมิ้นผงกะหรี่ถั่วป่นเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเกลือด้วยนำส่วนผสมที่ได้นั้นนะคะมานวดด้วยมือสังเกตว่าพอเนียนดีแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าใช้ได้การลงทุนของการทำเครื่องแกงกะหรี่นั้นจะหนักไปที่ราคาของเครื่องเทศอบเชยก็ราคากิโลกรัมละ300 บาทถึง 400 บาทผักชียี่หร่านี่ก็กิโลกรัมละ100 บาทถึง 150 บาทผงกะหรี่ก็ราคากิโลกรัมละ100 บาทสำหรับถั่วป่นนั้นนะคะก็ต้องป่นเองเรียกได้ว่าต้องสะอาดนะคะคือป่นวันนั้นแล้วก็ใช้วันนั้นจะไม่เก็บค้างคืนค่ะสำหรับการตักขายนั้นนะคะจะตักน้ำพริกแกงกะหรี่ผสมกับพริกแกงส้มนิดนึงทั้งนี้ก็เพิ่มความแดงให้น่ารับประทานและเติมด้วยถั่วป่นอีกหน่อยนึงเพื่อความหอมให้กับพริกแกงมากขึ้นค่ะสำหรับการเก็บเครื่องแกงนะคะที่จะไม่ให้เสียง่ายนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้ในตู้เย็นและเวลาตักมาใช้ก็ต้องใช้ช้อนที่สะอาดในการตักมิฉะนั้นก็จะเสียง่ายน้ำพริกแกงที่นี่จะเก็บได้ราว7 วันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใส่สารกันบูดค่ะผู้ชมคะแกงกะหรี่จะให้อร่อยนี่ต้องนวดด้วยมือใช่ไหมคะแล้วก็เก็บได้นานแค่ไหนคะเนี่ยหนูเล็ก1 อาทิตย์ค่ะ1 อาทิตย์นะคะก็เก็บเอาไว้แล้วจะใช้นี่ลองดมดูนะคะถ้าหากว่ามีกลิ่นเปรี้ยวนี่ก็เป็นอันว่าเสียใช้ไม่ได้นะคะสนใจอยากได้ข้อมูลก็ขอมาได้หรือจะแวะเวียนมาในตลาดคลองเตยมาที่ร้านแม่พักก็ได้นะคะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ